โปรตุเกสได้แชมป์ยูโรครั้งนี้หากปากกาเซียนทุกสำนักเลยแกนดัลฟ์ท่านไม่คิดบ้างหรือไงว่านั่นคือแผนการอันแยบยลของโปรตุเกสที่เตรียมไว้สำหรับนัดชิงแผนอะไรกันมันก็เล่นเหมือนเดิมทุกนัดไม่ใช่หรือไงแถมโรนัลโดเจ็บตั้งแต่ต้นเกมอีกแกนดัลฟ์สิ่งนั้นแหละคือแผนการที่เจ็ดโดอยู่ในสนามทำให้วิสัยทัศน์ของโดนั้นแคบเกินไปพวกเขาจึงวางแผนถอดโรนัลโดออกมาแล้วให้มาคุมทีมที่ข้างสนามแทนนี่จะพลิกโฉมหน้าวงการฟุตบอลอย่างแน่นอนหลังจากนี้บรรดาทีมต่างๆก็อาจจะถอดผู้เล่นคีแมนของตัวเองออกแล้วให้ไปคุมทีมอยู่ที่ข้างสนามแทนลองนึกภาพบรรดาคีแมนของทีมชาติต่างๆมาคุมทีมอยู่ที่ข้างสนามสิต้องเป็นภาพที่เถิดเทิงแน่นอนของเยอรมันอาจจะเป็นโอซิลยืนล้วงแล้วดมอยู่ข้างสนามแล้วถ้าซาซ่าคุมอิตาลีนักเตะมันไม่ซอยยิกกันทั้งทีมเลยหรือไงซาซ่านี่มึงเรียกคีแมนใช่ไหมเนี่ยแกนดัลฟ์แล้วถ้าเป็นทีมชาติอังกฤษล่ะทีมที่สื่อเมืองไทยยกให้เป็นทีมขวัญใจมหาชนแต่กลับตกรอบอย่างไม่เป็นท่าแล้วทีมนี้ล่ะข้าไม่เห็นว่าจะมีใครพอจะเป็นคีแมนมาคุมทีมอยู่ข้างสนามได้เลยจะไปยากอะไรดาวซันโวพรีเมียร์ลีกก็มีเคนน่ะเหรอคนนั้นเขามีไว้เตะลูกเซตพีซทีมชาติอังกฤษเป็นทีมที่พิเศษนักเตะทุกคนมีความเป็นซุปเปอร์สตาร์ในตัวเองคืนให้คุมทีมกันเองมีหวังตีกันตายพวกเขาล้มเหลวในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเพราะขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพวกเขาต้องการผู้จัดการทีมชั้นยอดเท่านั้นถึงจะรวมใจพวกเขาเป็นหนึ่งได้ระดับรอยฮอดสันยังทำไม่ได้แล้วใครหน้าไหนจะมารวมใจทีมชาติอังกฤษได้คนเดียวที่รวมใจพวกเขาให้เป็นหนึ่งได้คือเดวิดมอยเท่านั้นคงได้รวมใจกันกระทืบผู้จัดการทีมก่อนกระหล่ำดอกให้เสียงภาษาไทยพวกคุณไม่รักผมกันเลยใช่ไหม